เสื้อกกและกระเป๋าหลายทรงลวดลายหลากสีของผู้สูงอายุวัยเกษียณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแฉลบตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและทรงคุณค่าในยุคปัจจุบันค่ะสภาพพื้นที่บ้านท่าแฉลบที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชื้นแฉะตลอดปีและเป็นน้ำกร่อยจึงทำให้บริเวณนี้เหมาะกับการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์โดยธรรมชาติของต้นกกกลมรายได้หลักนอกจากทำนาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นกกกลมของที่นี่ถือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็อยู่ 30-40 ปีค่ะไม่เป็นไงปลูกครั้งนึงก็อยู่ไปตลอดเราต้องไม่ต้องปลูกแล้วเราปลูกครั้งเดียวพอค่ะปลูกครั้งเดียวจะสามารถตัดได้เรื่อยๆค่ะหน้าฝนก็ตัดครั้งหนึ่งค่ะหน้าฝนค่ะถ้าหน้าแล้งก็จะแห้งไปแต่หน้าฝนเขาจะคืนมาใหม่แล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยใหม่ตลอดถึงหน้าฝนก็ต้องทำยาใส่ปุ๋ยอย่างนี้ทุกทีไปค่ะพื้นที่น้ำกร่อยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ต้นกกกลมมีลักษณะผิวเรียบมันสีเขียวเข้มลำต้นค่อนข้างสูงใหญ่แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยค่ะเนื่องจากต้นกกกลมเจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำค้างไม่ลึกมากที่สำคัญต้องเป็นดินโคลนค่ะกกกลมแม้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชแต่ชาวบ้านได้นำมาปลูกขยายพันธุ์เพิ่มเมื่อปลูกไปแล้วมีการดูแลเช่นเดียวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจทั่วไปค่ะต้องมีการใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชและต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีค่ะจะดูจากดอกค่ะพอดอกเขาจะทีแรกเขาจะเป็นสีขาวก่อนนะคะแล้วพอไปเขาจะบานแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆพอออกดำอย่างนี้ก็ตัดได้ค่ะตัดได้หมดเลยเพราะเราก็มาคัดเอาเป็น4คืบ5คืบอะไรแล้วแต่ค่ะหรือว่าที่เราเลือกเป็นตัดเฉพาะต้นแก่ๆคือเพราะว่าต้นกกเนี่ยเขามีขนาดความสูงได้ตามที่เราต้องการเราเลือกไม่ได้เราต้องตัดหมดค่ะตัดหมดแล้วเราไม่แยกไซส์เอาตั้งทีหลังค่ะค่ะไซส์ที่ได้จะเป็นไซส์ขนาดไหนบ้างคะ456ค่ะ456จะยาวขึ้นเรื่อยๆใน1ปีเราสามารถตัดต้นกกได้อยู่ที่ประมาณสักกี่ครั้งได้คะ3ครั้งได้ค่ะค่ะถ้าฝนดีๆมีน้ำดีๆจะตัดได้3ครั้งอ๋อแต่ถ้าเนี่ยถ้าเข้าเดือนตุลาเนี่ยน้ำก็จะไม่ค่อยมีละน้ำจะแห้งก็จะไม่ตัดละอีกคุณสมบัติของต้นกกกลมนอกจากจะนำมาสร้างเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านแล้วยังทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ร่วมกับพืชน้ำชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะหลังจากที่เราไปตัดต้นกกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะก็สะบัดค่ะสะบัดเอาตามขนาดค่ะสั้นยาวค่ะมีตั้งแต่3แล้วก็4แล้วก็5แต่มันไม่ยาวเท่าไหร่เราก็เอาแค่4ก็พอค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเลือกขนาดนะคะขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ4นะคะนี่4วันนี้เราได้ต้นกกขนาดความยาวตั้งแต่2ถึง4คืบแบ่งแยกออกมากองไว้ก่อนจะนำมาตัดดอกทิ้งเพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสมสำหรับนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะเมื่อได้ต้นกกตามขนาดก็จะต้องนำมาจากกกค่ะขนาดทั่วไป1ต้นจะแบ่งออกได้ 3-4 ส่วนกรีดเอาเฉพาะผิวกกเท่านั้นนะคะอายุอนามของผู้สูงอายุที่นี่ก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะดูจากความชำนาญแล้วเชื่อได้ว่าแต่ละคนน่าจะผ่านการจักกกมาแล้วนับหมื่นเส้นค่ะพอกกเข้าผิวก็จะบางไงฮะหนูเราก็จักให้เล็กลงเขาเรียกจักกกนะเราจะผ่าให้เขาเล็กลงเหมือนผ่า4ผ่า5เส้นอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้เล็กแล้วเขาจะได้ม้วนตัวพอเขาเจอแดดเราเอาไปตากแดดเขาจะได้ม้วนเล็กลงค่ะเราจะไม่เอาไส้เพราะเราจะไม่ล้อมเขาเรียกล้อมไส้เนาะแต่เราไม่ล้อมค่ะเราเหลาออกเลยค่ะเราเหลาไส้ออกผิวก็จะได้บางค่ะค่ะทำให้เสร็จกกเล็กทำให้เส้นก็เล็กทอง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผิวก็จะเหนียวนะค่ะผิวก็จะเหนียว
เมื่อได้เส้นกกมาแล้วก็จะนำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นจะนำเส้นกกไปย้อมสีตามที่ลูกค้าต้องการและนำไปตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้งอีกครั้งค่ะส่วนการทอเสื้อกกก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชำนาญอย่างมากค่ะเพราะการจะลงเส้นกกในผืนเสื้อแต่ละเส้นต้องใช้ความจำค่อนข้างสูงต้องนับเส้นยืนเว้นช่องตามสัดส่วนเพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงามและไม่ผิดเพี้ยนค่ะอันนี้ลายคลื่นแห่งความสุขมันจะเป็นคลื่นนะมันจะเป็นคลื่นแล้วก็เหมือนคลื่นอะไรเงี้ยก็เราจะตั้งเป็นคลื่นแห่งความสุขเลยจ้ะค่ะแล้วเทคนิคการทอเราต้องทอยังไงคะเห็นมีขึ้นเส้นออกมาแบบนี้ด้วยค่ะอ๋อเราจะต้องคัดเลยนะต้องคัดให้ทางนี้นะแล้วก็ข้ามสามเส้นแล้วก็ไปลงสามเส้นแล้วข้ามไปสามเส้นแล้วก็มาลงเองจ้ะละวันป้าสามารถทอได้ประมาณสักกี่เมตรคะอ๋อประมาณ60-50-60 นิ้วนะประมาณ50-60 นิ้วมันที่ลายถ้าลายยากมันก็ช้าหน่อยถ้าลายง่ายๆมันก็เร็วก็ทอเร็วจ้ะแต่หลังจากที่เราทอได้เป็นผืนแบบนี้แล้วเราก็ยังจะมาต่อยอดเป็นกระเป๋าเป็นก็ไปตัดเป็นกระเป๋าให้คนให้คนไปตัดเย็บอีกทีนึงจะมีหนูเห็นเป็นสีเขียวสดใสแบบนี้เป็นลายอะไรอะคะอันนี้ลำไยเซนทบูลนะจ๊ะค่ะก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสีเขียวขาวชมพูใช่ใช่เอกลักษณ์ของลักษณะของยาลัยเขาอะค่ะแล้วส่วนใบนี้ล่ะคะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นลายสายน้ำเจนทบูลไม่ใช่เป็นลายยาวไปเลยจ้ะการพัฒนารูปแบบลวดลายและการตัดเย็บเสื้อกกของชาวบ้านในปัจจุบันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบกระเป๋ากล่องและผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์กลางในการรับสินค้าจากสมาชิกกลุ่มเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืนค่ะปัจจุบันนี้ทางกลุ่มผู้สูงอายุก็เปิดให้นะครับหน่วยงานหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทอเสื้อกกด้วยกันแล้วก็ยังจับมือนะครับร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆมาช่วยเรื่องของการคิดค้นรูปแบบการออกแบบลวดลายเทคนิคการทำต่างๆให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเผื่อใครอยากสนใจจะไปอุดหนุนนะครับติดต่อได้ที่0818642393นะครับ